สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ชวนเพื่อนๆนะครับดูการทดสอบรถไฟฟ้าสายสีชมพูน่าจะยังคิดถึงกันอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่มีการทดสอบจากสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะครับก็จะวิ่งไปทางสถานีบางชันอันนี้ก็ใช้ความเร็วนะครับในช่วงการทดสอบช่วงแรกนี้ก็ประมาณไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะวิ่งแบบช้าๆนะครับเพื่อทดสอบระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบเกี่ยวกับรางที่นำมาติดตั้งนะครับว่าจะมีปัญหากับการเดินรถหรือไม่คลิปนี้รู้สึกว่าผมจะโดนแอบถ่ายด้วยนะมีคนแอบถ่ายอยู่ด้านหลังก็นำมาฝากกันนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูน้องนมเย็นขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ